ัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากมายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยแทบไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ไม่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาขอพูดคุยกับพี่โก้กันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างน่าสนใจแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่โก้สวัสดีครับค่ะวันนี้จะมาให้พี่โก้นะคะช่วยอธิบายกันนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการลงทุนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยค่ะปัจจุบันมันมีความเกี่ยวข้องมีบทบาทกันยังไงบ้างค่ะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะฮะมันก็ก่อให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมากมายนะฮะเรียกว่าส่งหมดเถื่อนกันอย่าง disruptive คือพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินกันเลยนะฮะก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้นานมากค่ะมันไม่ใช่มือถือนะฮะมันเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่เท่ากับแกลลอนน้ำมันอันนึงเลยนะฮะราคาเป็นแสนๆนะฮะต้องเศรษฐีมากมายถึงซื้อกันได้ต่อมาพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นสมาร์ทโฟนอันแค่ฝ่ามือแล้วคุณภาพในการใช้บริการไม่ใช่แค่คุยเสียงอย่างเดียวฮะถ่ายรูปใช้เป็น PC คอมพิวเตอร์เซลฟี่ได้ด้วยเซลฟี่ได้ด้วยมากมายก็ก่อให้เกิดธุรกิจขึ้นมากมายก็โดยเฉพาะอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยมูลค่าการตลาดปีหนึ่งนะฮะประมาณ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 16.5 ล้านล้านบาทก่อให้เกิดบริษัทที่ใหญ่โตโหฬารอย่าง Apple นะฮะของจีนก็จะมี Huaweiของเกาหลีก็จะมีซัมซุงเป็นบริษัทที่ใหญ่โตมียอดขายมีกำไรเติบโตดีมากเลยครับทีนี้ค่ะเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าลงทุนหรือว่าที่ดูแล้วในมุมมองของกลุ่มนักลงทุนเนี่ยควรจะเข้าไปสนใจอะค่ะก็เทคโนโลยีที่สำคัญที่คนรู้จักกันอยู่ทุกวันนี้ก็อย่างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะที่มีระบบสื่อสารแบบ 4G 5G เนี่ยนะฮะซึ่งก็ก่อให้เกิดบริการต่างๆมากมายนะฮะถ้าพูดกันคงรู้จักดีเช่นอย่าง Facebook ค่ะ Instagram นะฮะ WeChat Line ใช้กันทุกวันเลยค่ะใช้กันทั่วโลกเป็นที่นิยมกันคนใช้กันเป็นพันล้านคนนะฮะค่ะก็บริษัทพวกนี้เนี่ยก็มียอดขายกำไรที่เติบโตปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของ Facebook เนี่ยนะฮะมูลค่ากิจการเทียบตามราคาตลาดแล้วเนี่ยเกือบ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี่แซงหน้าบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆในอดีตอย่างเช่นบริษัทสถาบันการเงินอย่าง JP Morgan เนี่ยมูลค่าแค่ 300,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเองแซงหน้าบริษัทอย่าง GE ค่ะ General Electric อย่าง Exxon Mobil ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆในอดีตถูกแซงหน้าไปเรียบร้อยหมดแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเกิดมาไม่นานนะคะแต่เทคโนโลยีก็แซงหน้าบริษัทอื่นๆที่เกิดมานานแล้วไปเยอะเลยใช่ครับอีกวงการนึงอย่างวงการค้าปลีกเนี่ยค่ะทุกวันนี้เรารู้จักกันดีละ E-commerce ค่ะโอ้โหเติบโตใหญ่โตมากฮะทำให้พวกบริษัทที่เป็นบริษัทอย่างDepartment Store หรือ Super Store เก่าๆที่เคยยิ่งใหญ่นะฮะอย่าง Walmart อย่าง Macy นะฮะก็ทำให้บริษัทพวกนี้เนี่ยยอดขายเติบโตถดถอยลงไปเลยด้วยซ้ำไปเพราะคนหันมาซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตซื้อขายออนไลน์กันมากมายเอ๊ะแล้วอย่างนี้กองทุนบัวหลวงของเราอะค่ะมีการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะตอนที่เราลงทุนเนี่ยเราก็มองมีอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะเทรนด์ของโรบอทหรือเทรนด์ของปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตมาซึ่งจะนำพาซึ่งให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆขึ้นมากมายนะฮะอีกเทรนด์หนึ่งก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งประมาณการก็ว่าอีกสัก10 ปีข้างหน้าเนี่ยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันบนท้องถนนแทบจะหมดไปแล้วกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดแล้วก็จะมีธุรกิจต่างๆมากมายที่อยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์นะฮะหรือแม้กระทั่งพวกระพำระบบเซนเซอร์พวกนี้เป็นธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในภาย5-10 ปีข้างหน้าครับซึ่งกองทุนบัวหลวงก็มีกองทุนที่ไปลงทุนในพวกนี้เสนอขายอยู่ถูกไหมคะเราได้เห็นเทรนด์ตรงนี้แล้วเนี่ยฮะเราถึงได้มองหาว่าจึงจัดตั้งกองทุนนะฮะบัวหลวง globalInnovation and Technology ขึ้นมานะเมื่อเดือนมีนาคมปี2560ค่ะเป็นกองทุนที่ไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศทีหนึ่งค่ะชื่อ Fidelity Global Technology Fund ค่ะเป็นกองทุนที่บริหารโดย Fidelity International Investment Management ก็ตั้งแต่ตั้งกองทุนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ผลตอบแทนก็อยู่ประมาณทัก 16.7% ต่อปีกองทุนนี้มีชื่อเล่นชื่อย่อไหมคะก็เรียกกันภาษานักลงทุนก็ง่ายๆว่า B Innotech
ชื่อเข้าใจง่ายเลยค่ะครับ Innotech รู้เลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ครับก็จะเป็นกองทุนเปิดที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะเพิ่มอีกกองหนึ่งเป็นกองทุน B Innotech แต่ว่าเป็นกองทุน B Innotech RMF สำหรับลูกค้าที่อยากจะลงทุนเพื่อการออมยามเกษียณและเอาไปลดหย่อนภาษีนโยบายการลงทุนเหมือนกันเลยครับไปลงทุนในกองทุนFidelity Global Technology Fund กองเดียวกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันก็เป็นกองธรรมดากับกองเพื่อการเลี้ยงชีพครับกองทุน B Innotech แล้วก็ B Innotech RMF เนี่ยค่ะเหมาะสมกับนักลงทุนคนไหนบ้างเขาต้องรับความเสี่ยงได้ยังไงบ้างถึงจะลงทุนในกองทุนนี้ได้ครับเนื่องจากเป็นกองทุนต่างประเทศนะฮะก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเรื่องค่าเงินเรื่องอะไรก็แต่ก็นักลงทุนก็ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงเบื้องต้นนี้ก่อนแต่ก็ถ้าลงทุนคาดหวังผลตอบแทนระดับสูงจากเทคโนโลยีที่เล่าให้ฟังมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็คิดว่าผลตอบแทนของกองทุนนี้น่าจะผลตอบแทนที่ดีนะเผื่ออาจจะดีกว่าตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวได้ทำไปนี่โอเควันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่โก้มากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกองทุนเทคโนโลยีที่กองทุนบัวหลวงมีอยู่นะคะส่วนใครนะคะที่สนใจลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะก็สามารถไปศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงค่ะพบกับ BF Knowledge Center ที่จะมาเปิดโลกความรู้สู่ความมั่นคงทางการเงินทุกวันจันทร์และวันพุธผ่านช่องทาง B YouTube Channel ค่ะ